ัสดีค่ะแม้ตอนนี้จะอยู่ในห้วงยามแห่งความโศกเศร้าแต่เราจะสังเกตได้ว่าเพื่อนๆแต่ละสถาบันการศึกษาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันอย่างหลากหลายค่ะรวมไปถึงที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเช่นกันค่ะแสงเทียนสว่างสวัยขึ้นอีกครั้งณบริเวณหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงเวลา 19:00 นของวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาโดยการรวมดวงใจของคณาจารย์บุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมทั้งการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งบรรเลงโดยวง MSU Saxophone Ensemble วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจากนั้นได้นำเทียนที่จุดไปตั้งวางบนแท่นหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์จัดวางในรูปแบบสัญลักษณ์เลข9ซึ่งหมายถึงรัชกาลที่9โดยก่อนหน้านี้คณาจารย์และนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ร่วมกันวาดพระบรมสาทิสลักษณ์โดยใช้สีน้ำจำนวน30ภาพซึ่งมีทั้งนิสิตปริญญาตรีและปริญญาโทที่ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนเพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ที่ทรงเป็นพระราชาผู้ทรงอัจฉริยภาพด้านงานศิลป์ในหลากหลายพระอริยบทที่พระองค์ทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆซึ่งได้จัดแสดงบริเวณหน้าอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานพระบรมสาทิสลักษณ์แต่ละภาพนั้นเพื่อนๆที่ร่วมวาดบอกว่ามีพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจเพราะพระองค์ท่านทรงพระปรีชาสามารถเป็นเลิศทางด้านศิลปะซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินขอขอบคุณเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ร่วมสื่อสารเรื่องราวที่เป็นแสงจากพ่อกับทางเจนซีรีพอร์เตอร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ